ุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ที่มีภาพตากสายฝนนะก็คือตากฝนไปหาเสียงย่านบางซื่อค่ะขณะที่ทางด้านของคุณยิ่งลักษณ์เป็นแกนนำของเพื่อไทยเพียงท่านเดียวในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งบอกว่าขอให้ใจเย็นๆเรื่องการตั้งรัฐบาลเรื่องของพรรคภูมิใจไทยว่าจะเข้ามาร่วมรัฐบาลได้หรือไม่ในขณะที่คนอื่นๆนั้นเราได้เห็นข่าวว่าไม่ต้อนรับพรรคภูมิใจไทยเป็นตัวโนคุณนัทธวุฒิสายเกลือถึงขนาดบอกเนี่ยนะฮะถ้าเขาเปรียบเทียบอย่างที่คุณทักษิณเปรียบเทียบว่าแจกันดอกไม้และใบเฟิร์นนะฮะแถมมีหินเขียวรองแจกันอีกเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะคุณนัทธวุฒิบอกว่าถ้ามาเนี่ยจะเอาแจกันหรือว่าแจกันคว้างเลยเมื่อวานนี้เปรียบเปรยอีกเหมือนกันน้องไบร์ฮะบอกในทำนองว่าเหมือนภูมิใจไทยเหมือนเมียใช่ค่ะแล้วเพื่อไทยเนี่ยเป็นสามีก็คือเป็นสามีภรรยากันแล้วภรรยาเนี่ยแอบปันใจไปหาหนุ่มนักเรียนนอกเส้นใหญ่แล้ววันดีคืนดีหนุ่มนักเรียนนอกเส้นใหญ่ตกกระป๋องจะสมสารกลับมาเป็นไปไม่ได้เพื่อไทยยังมีแผลใจอยู่คุณณัฐวุฒิบอกนี่ฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือการเมืองซึ่งก็มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจ